คิดดีทำดีไม่ใช่ภาษาอิทัปปัจจยตานะครับคิดดีทำดีมันไม่ว่าคิดดีพูดดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีคำสอนใช่ไหมทุกศาสนาในโลกเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีสำหรับลุงคิดชั่วแต่อย่าพูดและอย่าทำตามที่เราคิดลุงบอกให้คิดชั่วเห็นไหมนี่สกัดให้ได้ตัวนี้แก้ลำเลยแหละครับคำพูดอย่างนี้มันเหมือนกับน้ำไหลมาเนี่ยสวนกระแสน้ำเลยครับเห็นไหมคิดชั่วลุงงอกให้คิดชั่วแต่อย่าพูดและอย่าทำตามที่ตัวเองคิดตัวนี้ให้ 100% นะครับอย่างลุงเนี่ย 100% อยู่แล้วสบายดูเลย 100% คิดชั่วมาเยอะคิดชั่วกับใครคนนั้นเขาก็ไม่เคยสึกหรอตามความคิดของลุงนะเขาไม่เคยเสียหายเลยจากความคิดของลุงจริงจริงเหมือนกับท่านคิดไม่ดีกับลุงลุงไม่ได้สึกหรอตรงไหนเลยจริงจริงนั่นคิดไม่ดีกับลุงลุงไม่ได้สึกหรอตรงไหนเลยจริงหรือบางทีไม่พอใจลุงลุงก็ไม่ได้สึกหรอตรงไหนเลยจริงใช่ปะจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรไปคิดใช่ไหมสุดท้ายมันก็จะไปคิดไปทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดให้ร้ายกับใครเขาไม่เสียอยู่แล้วแต่ถ้าพูดให้ร้ายได้ยุ่งนะเอาพูดอะไรแล้วก็พิมพ์เนี่ยพิมพ์หน้าจอเนี่ยระวังนะฮะพิมพ์หน้าจอเนี่ยให้ร้ายระวังนะครับพิมพ์หน้าจอเนี่ยระวังนะครับเขามีกฎหมายในเชียร์นะจ๊ะเขามีกฎหมายในเชียร์นะจ๊ะจะบอกให้แซ่บไว้นะต้องให้ระวังครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเรื่องพวกนี้บางทีเราไปเราคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงนะสุดท้ายจะโดนข้อหาทางด้านกฎหมายได้สบายๆนะครับมีเกิดจึงมีดับได้ไม่ใช่มีเกิดจึงมีดับเนี่ยมันพูดกับทางด้านผู้ที่เขาจะบรรลุธรรมเช่นพระพุทธเจ้าว่าไปสอนกันแล้วใช้มาสอนกันแล้วกันนะ ไปสอนท่านกนธัญญะคำพูดประโยคเดียวสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาแค่นี้เองครับกนธัญญะดวงใจธรรมเป้เลยกับคำว่ามีเกิดจึงมีดับมันก็ได้นะแต่จริงๆแล้วท่านเกิดมาใช่ไหมล่ะผมเกิดมามีเกิดมันตั้งอยู่กี่ปีมาแล้วเนี่ยอีกกี่ปีจะดับวะเนี่ยเห็นไหมครับมันยาวเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละครับเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่อิทัปปัจจยตานะครับมีเกิดจึงมีดับเกิดดับนั่นเองครับแปลว่าพูดแค่สองคำสิ่งใดได้เกิดเป็นธรรมดามันอัตโนมัติดับก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันความหมายจริงๆคือตรงนี้เองครับอย่างเช่นโลกใบนี้เกิดเองโดยอัตโนมัติกรรมเกิดเองเพราะมันเกิดพร้อมกับโลกก็เป็นอัตโนมัติ
ฌานสมาบัติอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันสั่งสมมาข้ามภพชาติกันมานับไม่ถ้วนก็ประเภททำดีนี้ชั่วมาตลอดทุกๆชาติทำดีนี้ชั่วทำดีนี้ชั่วดีกับชั่วก็เป็นอิทัปปัจจยตาทำดีนี้ชั่วทำดีนี้ชั่วนั้นใครแยกดีแยกชั่วได้ง่ายไวแล้วก็เข้าใจธรรมชาติที่บอกว่ากฎของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเข้าใจในบทบาทตรงนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับนะสิ่งแวดล้อมหมดเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นสิ่งสมมติทั้งหมดตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือตกอยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่กฎของพระไตรลักษณ์น่ะไปโน่นเนี่ยขัดแย้งเลยทีเดียวกฎการเปลี่ยนแปลงครับว่าอนิจจังมันก็เป็นหนึ่งในกฎพระไตรลักษณ์นะมันก็ได้หมดแหละแต่พูดในกลุ่มไหนมันก็ไม่เสียหายแต่ประการใดหรอกอยู่ที่ยกตัวอย่างออกมาเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากจบแล้วนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับอ๋อลุงก็เหนื่อยวันนี้เอาอะไรดีครับเอาแสงนะเอาแสงนะเอาสีอะไรครับมีให้เลือกกันนะสีนะดูไว้เดี๋ยวหาไฟตะแลนตะแลนนะนี่มาเลเซียสังเกตแสงมาเลเซียสังเกตฉากหลังหน่อยนะคะแสงสีอะไรฉากหลังสังเกตดีๆนะเชนะจ๊ะใจให้ดีแล้วปิดไฟก่อน ใจให้ดีแล้วปิดไฟก่อนนะโปรดสังเกตสีจะเปลี่ยนไปนั่นนะจ๊ะสีจะเปลี่ยนไปแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะยังเหลืออีกดวงหนึ่งผลสังเกตนานเห็นไหมอะไรอย่างเปลี่ยนไปแล้วนะต่อไปนี้ยิ่งหนักยิ่งเปลี่ยนไปหนักขึ้นสังเกตไหมคะ